ีกเรื่องนึงที่เราจับตากันก็คือเรื่องของเครือข่ายครูส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ไปกู้ยืมเงินในโครงการชพค.แล้วก็มีการเรียกร้องอยากจะพักชำระหนี้เนี่ยนะครับล่าสุดทางฝั่งของธนาคารออมสินก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับบอกว่ากลุ่มครูที่มีปัญหาเนี่ยเป็นกลุ่มครูเพียงแค่ 1% เท่านั้นจากทั้งหมด 450,000 คนที่มีการกู้ยืมเงินในโครงการนี้ไปโดยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยแบบนี้นะครับบอกว่าไม่รู้สึกกังวลต่อปัญหาครูจำนวนหนึ่งออกมาระบุว่าอยากจะขอหยุดพักการชำระหนี้กับธนาคารออมสินเพราะว่าครูกลุ่มนี้ไม่รักษาวินัยการชำระหนี้ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สังคมจะเป็นผู้ตัดสินการกระทำเองค่ะโดยกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ระบุว่าหากครูคนไหนเบี้ยวชำระหนี้จะถูกฟ้องร้องตามกฎหมายและอาจถึงขั้นล้มละลายค่ะขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็ระบุได้ว่าจะพ้นสภาพความเป็นครูเพราะว่าเป็นบุคคลที่ถูกฟ้องและล้มละลายด้วยใช่ครับแล้วก็เชื่อว่ากลุ่มนี้มีเพียง 1% เท่านั้นนะครับที่จะเกาะกระแสเบี้ยวหนี้สามารถคิดแล้วก็พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้รวมถึงทางธนาคารไม่ต้องบริหารจัดการใดๆเพราะว่าเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะทางผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็บอกว่าอยากจะให้สังคมเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นโดยหนี้ของคุณครูกลุ่มนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2542และก็เพิ่มขึ้นมากในปี2548เพราะว่าช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่คุณครูมีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบมากรัฐบาลก็เลยให้ธนาคารออมสินนั้นช่วยเหลือเป็นห่วงเรื่องของสมาธิในการเรียนการสอนอาจจะไปกระทบจากการทวงหนี้นะคะคือบอกประมาณว่าก่อนหน้านี้ก็เคยช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยนะครับพอธนาคารออมสินเข้าไปช่วยเหลือก็ทำให้ยอดหนี้พุ่งสูงขึ้นมาแตะระดับกว่า500,000 ล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้ครูมีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้นทั้งการปรับลดดอกเบี้ยการยืดหนี้ให้ยาวขึ้นถึง30 ปีรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่เราคิดอยู่เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ระดับต่ำมากโดยอยู่ที่ 6-6.5% ขณะที่หนี้ที่ไม่มีหลักประกันถูกคิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 28% ยังมีประเด็นที่ถูกพูดถึงด้วยนะคะที่บอกว่าผ่อนมานานแต่ว่าเงินต้นไม่ลดอันนี้มีการชี้แจงว่าเป็นผลจากครูเลือกแนวทางผ่อนเงินต้นต่ำๆระยะยาวถึง30 ปีช่วง3 ปีที่ผ่านมาหนี้เงินต้นของครูโดยรวมลดลงถึง 100,000 ล้านบาทปัจจุบันนั้นเหลือหนี้เงินต้นประมาณ 4.2 แสนล้านบาทเฉลี่ยหนี้ต่อรายประมาณ1ล้านบาทต่อคนนะฮะใช่ครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าก่อนหน้าก็เคยมีมาตรการในการช่วยเหลือมาแล้วแล้วก็กลุ่มที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นกลุ่มเล็กๆ 1%